นี่เป็นยุคมืดของประเทศไทยในการใช้กฎหมายกดขี่ปราบปรามประชาชนที่เห็นต่างคุณเบญจามีสอบปลายภาคที่จะถึงในเดือนธันวาคมเธอควรได้รับสิทธิ์ประกันตัวเพื่อใช้เวลานี้ไปเตรียมสอบไปอ่านหนังสือไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนี่คือสิทธิ์ประกันตัวที่เธอพึงจะได้นี่คือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นวันนี้มาที่นี่นะครับเพื่อยืนยันว่าพวกเราจะต่อสู้ร่วมกันเราจะยืนหยัดร่วมกันในเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ในเวลาที่มืดมิดเช่นนี้และผมขอเรียกร้องสังคมผมขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ยินเสียงของผมให้ทุกคนมีสามัญสำนึกให้ทุกคนมีมโนสำนึกพื้นฐานว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องของสังคมนี้และความยุติธรรมต่อใครคนใดคนหนึ่งในสังคมคือความยุติธรรมต่อคนทุกคนในสังคมนี้วันนี้เรามีคดีทางการเมืองทั้งหมด800กว่าคดีมีคนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด 1,500 คนมีคดี112มีคดี116มีพรบ.คอมพิวเตอร์มีพรบ.ชุมนุมสาธารณะเป็นต้นคดีทางการเมืองต่างๆเหล่านี้หลายกรณีถูกกระทำด้วยการไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมหลายกรณีมีการข่มขู่คุกคามหลายกรณีมีการรวบรัดขั้นตอนทำให้คนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยหวาดกลัวนี่คือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน